สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วเช่นเคยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะจูนจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะไปพบกับการจัดงานแถลงข่าวการจัดงานครั้งยิ่งใหญ่ในระดับภูมิภาคเอเชียเลยนะคะนั่นคืองานคอนกรีตเอเชีย2016ค่ะซึ่งถือว่างานครั้งสำคัญระดับภูมิภาคในครั้งนี้จะมาสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับผู้เชี่ยวชาญและก็มืออาชีพในแวดวงอุตสาหกรรมคอนกรีตและก่อสร้างเลยนะคะโดยในงานคอนกรีตเอเชีย2016ในครั้งนี้นะคะทางสถาบันคอนกรีตและก่อสร้างแห่งเอเชียค่ะได้มอบหมายให้บริษัท Gulf International Event Consultancy เป็นผู้จัดงานร่วมกับบริษัท Impact Exhibition Management จำกัดนะคะโดยในงานแถลงข่าวในวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากประธานกรรมการสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างและคอนกรีตแห่งเอเชียนะคะที่จะมาปาฐกถาพิเศษด้วยและไฮไลท์ในวันนี้นั่นคือพิธีลงนามความร่วมมือข้อตกลงร่วมกันนะคะทั้งสถาบันคอนกรีตและก่อสร้างแห่งเอเชียบริษัท Gulf International Event Consultancy และ Impact Exhibition Management จำกัดมาติดตามกันดีกว่าค่ะว่าคุณวาทินีสายทองโปรเจกต์แมเนเจอร์จาก Impact Exhibition Management จำกัดนั้นจะมีอะไรมาฝากให้กับท่านผู้ชมเชิญชมกันเลยค่ะสำหรับงานคอนกรีตเอเชียนะคะก็จะมีไฮไลท์ในการจัดงานก็คือเราจะจัดรวมกันนะคะทั้งหมด4งานภายใต้คอนเซปต์ของ Asian Construction Week นะคะของ Impact จะเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาคเอเชียนะคะแล้วก็จะเป็นโอกาสดีๆที่ทุกท่านจะได้เข้ามาอัปเดตนะคะอัปเดตว่าเทรนด์การใช้เครื่องจักรนวัตกรรมเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยเป็นอย่างไรไปบ้างเพราะว่าอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันนี้ตึกเดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องใช้เวลาในการก่อสร้างนานแล้วนะคะมีแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปที่สามารถนำไปใช้นำไปประยุกต์ใช้สามารถสำเร็จได้ภายใน1ปีนะคะแล้วเราต้องการทราบที่มาที่ไปไหมหรือว่าเราต้องการทราบไหมว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีอะไรที่ล้ำไปกว่าเทคโนโลยีแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปแล้วบ้างนะคะในงานตรงนี้เนี่ยเรามีทั้งการจัดสัมมนานะคะเป็นฟรีสัมมนามีการจัดคอนเฟอเรนซ์ที่เราเชิญผู้เชี่ยวชาญในวงการคอนกรีตจากทั่วโลกเข้ามาให้ความรู้เข้ามาถ่ายทอดองค์ความรู้นะคะให้กับคนที่เข้าชมงานนะคะรวมไปถึงยังเป็นเวทีกลางในการประกาศนะคะความเป็นผู้นำทางด้านอุตสาหกรรมคอนกรีตนะคะยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะเรายังมีการไปทำการประชาสัมพันธ์ในต่างประเทศเพื่อเชิญกลุ่มนักลงทุนนะคะจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาร่วมชมงานอาจจะเป็นการเปิดโอกาสในการลงทุนในการเพิ่มรายได้ในการขยายกิจการของบริษัทผู้ที่เข้ามาชมงานก็สามารถจะนำเทคโนโลยีนำนวัตกรรมต่างๆที่ได้เข้ามาเวิร์กช็อปสัมมนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดเป็นประโยชน์ที่สุดสำหรับอุตสาหกรรมการก่อสร้างของบ้านเราค่ะผลการตอบรับในอุตสาหกรรมเนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยและอาเซียนละกันเนาะเป็นผู้บริโภคคอนกรีตที่ใหญ่ที่สุดในโลกณตอนนี้การเติบโตของภูมิภาคอาเซียนในด้านinfrastructure ในด้านการก่อสร้างต่างๆการก่อสร้าง อุตสาหกรรมบริโภคอุปโภคต่างๆเนี่ยยังมีความต้องการค่อนข้างสูงค่ะหากสนใจก็อย่าพลาดนะคะ 21-23 กันยายนค่ะ 2559 ปีนี้เราจะนำไฮไลท์สิ่งตื่นตาตื่นใจจากทั่วทุกมุมโลกมาแสดงในประเทศไทยและเป็นการเข้าชมฟรีค่ะ